มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอเจ๊จะชวนพวกเธอไปดูหนังไทยที่นำเสนอวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านมุมมองของเด็กรุ่นใหม่จะเป็นยังไงไปดูกันจ้ะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของวัยรุ่น4คนที่มีความฝันแล้วพวกเขาก็ทำตามความฝันได้สำเร็จด้วยการไปบ่นกับพ่อปู่ที่ศาลพ่อปู่ยองและเจชนะการแข่งขันต่อปัญหาระหว่างโรงเรียนเบสนักกีฬาผู้ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเขาก็ได้เป็นตัวแทนแข่งปิงปองของโรงเรียนจริงๆและสุดท้ายคือเอ็มเด็กหนุ่มผู้หลงรักการเต้นคัฟเวอร์เกาหลีเป็นชีวิตจิตใจและอีกเรื่องนึงก็คือเขาก็อยากจะให้แฟนเขากลับมาด้วยนะพวกเขาทั้ง4คนต้องมารำแก้บนสิจ๊ะซึ่งงานนี้ก็มีพี่นัทที่รับจ้างรำแก้บนอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนสอนรำให้ระหว่างที่ฝึกซ้อมภารกิจรำแก้บนพวกเขาก็ต้องผ่านอุปสรรคทางความคิดมากมายไม่ว่าจะเป็นการโดนต่อว่าว่างมงายหรือแม้กระทั่งโดนล้อว่าเป็นตัวตลกของโรงเรียนแล้วพวกเขาจะชนะใจตัวเองและฝึกฝนการรำได้สำเร็จหรือเปล่าไปหาคำตอบกันได้ในตั้งวงวันศุกร์ที่22เมษายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความสบายใจของแต่ละคนนะจ๊ะวันนี้เจ๊ๆไปก่อนนะบ๊ายบายซีโซบนอะไรแล้วไม่แก้เดี๋ยวก็ซวยกันทั้งบ้านหรอก